หลากหลายพื้นที่ที่ห่างไกลในประเทศไทยนะครับแม้ว่าผู้คนมากมายจะมีความสามารถโดดเด่นมีทรัพยากรที่อุด,ดมสมบูรณ์แต่หากปราศจากซึ่งโอกาสและการสนับสนุนจากภาครัฐก็ยากครับในการที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะครับ ล่าสุดนะครับทางธนาคารออมสินก็ได้ออกโครงการใหม่ใช้พื้นที่นำร่องในจังหวัดน่านเพื่อให้ผู้คนในจังหวัดนั้นหลุดพ้นจากเส้นของความยากจนภายใต้โครงการที่มีชื่อว่าออมสินห่วมใจฮักขุนน่านออมเมมเบอร์สุกร,วรวัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกรุ้นรางวัลผ่าน7ซเวท่านวิทยยรัตานากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้เปิดเผยผลสำเร็จ ในโครงการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวมหรือ holistic area based development ภายใต้ชื่อออมสินห่วมใจฮักขุนน่านระยะที่1ภารกิจพัฒนา10มิติในพื้นที่นำร่อง5หมู่บ้านของตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านได้แก่บ้านเปียงซ้อบ้านห้วยฟองบ้านสะจุบ้านสะเกียงและบ้านห้วยเตยโดยมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ90นะครับ สำรับมิติการสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ครัวเรือนทั้งออมสินกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถมัมภได้ก่อสร้างโรงแปรรูปผลผลิตกาแฟที่เสร็จแล้วและต่อไปเกษตรกร,ะร,กรจะสามารถใช้บริการโรงแปรรูปนี้ลดต้นทุนเพิ่มราคาขายผลิตผลกาแฟที่เก็บเกี่ยวได้มากขึ้นกว่า10เท่าสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเท่าตัวครับ จาก20,000บาทเพิ่มเป็น40,000บาทและทำให้เกษตรกร,กรนั้นหลุดพ้นจากเส้นของความยากจนได้นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้สมาชิกชุมชนนั้นเริ่มกิจการโฮมสเตย์ครับเพื่อใช้เป็นอะไรได้เสริมในช่วงฤด,ดูการท่องเที่ยวปัจจุบันจังหวัดน่านเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพครับโดยมีผู้ที่เริ่มทำโฮมสเตย์เพิ่มขึ้นเป็น37รายจากเดิมที่มีโฮมสเตย์เพียงแค่11รายนะครับ เราสามารถสร้างราอยได้เพิ่มนอกฤดูเกษตรกรรมนอกฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อให้ชาวบ้านพี่น้องประชาชนนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวนอกจากนี้ทางธนาคารได้สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ของชุมชนบ้านห้วยฟองให้เริ่มมีเงินออมเป็นครั้งแรกในระยะเวลาเพียง8เดือนครับชุมชนเล็กๆในพื้นที่ห่างไกลสามารถที่จะมีเงินออมรวมกันได้มากกว่า8 0 0แสนบาทนี่นับเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างฐานรากที่เข้มแข็งให้แก่ชุมชนครับ นอกจากนี้เรายังมีความคืบหน้าภารกิจในมิติอื่นๆครับเช่นสนับสนุนการปรับปรุงระบบน้ําระบบสาธารณูปโภคแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ําในช่วงหน้าแล้งการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าส่องสว่างในชุมชนและโรงเรียนการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์จักรยานยนต์อาคารปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขหรือว่าอสอม รวมทั้งยังมีระบบอากาศมาตรฐานทางการแพทย์สำหรับคลินิกทันตกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ในห้องฉุกเฉินครับทางธนาคารอมสินนั้นเตรียมที่จะเดินหน้างานในระยะที่2ขยายผลสร้างการมีส่วนร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนที่มีความรู้สามารถดูแลตัวเองได้อย่างเข้มแข็งต่อไปในอนาคตครับสำหรับโครงการอมสินห่วมใจฮักขุนหน้าน,นั้นเป็นการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม ซึ่งธนาคารออมสินตั้งเป้าให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยึดโยงกับบริบทแวดล้อมของพื้นที่มุ่งหวังสร้างคุณค่าตามกรอบแนวคิด CSV Creating Share d Value ให้ธุรกิจนั้นเติบโตควบคู่กับการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบนะัทพงศ์นำสุกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ